เป็นการประเดิมที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยสำหรับแฟรงค์แลมพาร์ดในการคัมแบ็กสู่ฐานะกุนซือเชลซีหลังบุกไปพ่ายต่อวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เรอร์0-1ชนิดที่รูปเกมไม่ได้เหนือกว่าเลยสักกันนิดแน่นอนว่าอารมณ์ของแฟนบอลสิงห์บลูคืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะทำอะไรไม่ได้มากกว่าความพอใจของผลงานในเกมล่าสุดซึ่งนัดนี้มีอะไรที่ต้องพูดถึงกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมแฟนบอลเชลซีไม่ค่อยน่ายินดีมากนักในการเห็นแฟรงค์แลมพาร์ดกลับมาคุมทีมเนื่องจากผลงานการคุมทีมของเขาช่างย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นการคุมบังเหียนเชลซีรอบแรกหรือคุมเอเวอร์ตันจนรอดไปอยู่โซนตกชั้นรูปเกมในวันนี้ก็ยังไม่ได้ถึงความแตกต่างมากมายอะไรนักตัวผู้เล่นยังไม่ได้เปลี่ยนจนต้องร้องว้าวอาจจะมีเรื่องแพชชั่นที่ดูฮึกเหิมขึ้นมากกว่าเดิมแต่มันก็เกิดขึ้นหลังจากเป็นฝ่ายตามหลังวูบไปแล้วทว่าโอกาสการเข้าทำก็ไม่ได้มากมายโชเซซามีออกแรงเซฟตลอด90นาทีกับการยิงตรงกรอบเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มายิงติดกองหลังกษัตริย์ออกไปเองไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่สุดท้ายแลมพาร์ดคัมแบ็กกลับมาคุมทีมเชลซีด้วยความพ่ายแพ้ต่อมาป้าจริงๆถ้าให้พูดกันแบบตามตรงส่งบอลไม่ได้ต่างจากแกรแฮร์พอตเตอร์มากเท่าไหร่แต่เพียงแค่แลมนะครับเป็นตำนานของสโมสรแฟนบอลจึงขอสงวนท่าทีไว้ก่อนพร้อมกับลงตกด้วยคำพูดที่ว่าเจอกันใหม่ซีซั่นหน้าละกันนะความพ่ายแพ้ของเชลซีนะครับทำให้พวกเขาอุดอู้อยู่อันดับ11เหมือนเดิมไม่ได้ขยับไปไหนเรื่องท็อปโฟคงหมดลุ้นไปนานไม่มีทางลุ้นมีเพียงแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้วยเดียวเท่านั้นเท่าที่พวกเขายังเหลือให้ลุ้นอยู่1รายการแต่สำหรับพี่วูฟนี่3คะแนนพวกเขาช่างสำคัญมากครับเพราะห่างจากโซนนี้ใต้ดีตัวเองขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางแข่ง30นัดมี31คะแนนเหนืออันดับ18อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่4คะแนนนับว่าหายใจโล่งคอไปเปราะหนึ่งแล้วซึ่งเมื่อไหร่ที่วูฟแฮมตันได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับจะเป็นทีมจอมปราบทีมท็อปซิกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษของแท้เลยครับก่อนหน้านี้ก็ปราบมาหมดทั้งลิเวอร์พูลสเปอร์และกันเชลซีเป็นเหยื่อรายล่าสุดถือว่าเป็น3แต้มใหญ่ทั้งนั้นในการอยู่รอดบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งนี้ส่วนคำถามที่ว่ากองเต้หายไปไหนนะครับเป็นคำถามที่แฟนบอลเชลซีก็สงสัยและเกินว่าเอ็นโกโลกองเต้ไปไหนกันแน่ทั้งที่เพิ่งสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาโชว์ผลงานได้ดีและเกิดทั้งเกมรับเกมรุกซึ่งเรื่องนี้แลมพาร์ดก็เฉลยแล้วว่าต้องการให้กองเต้ได้พักเพื่อปกป้องให้เขามีความฟิตมากที่สุดไม่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดจริงๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะอาจจะขัดใจแฟนบอลที่คนอื่นลงมาแล้วไม่สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่เป็นอันได้เลยอย่างไรก็ตามแลมพาร์ดคงจะมีเหตุผลที่เขาตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่ากองเต้เจ็บมาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นหายไปนานถึง8เดือนดังนั้นการจะให้เล่น3นัดติดต่อกันภายใน1สัปดาห์อาจจะหนักหนาเกินไปดังนั้นการพักกองเต้เพื่อรอเจอกับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ส่วนการเลือกใช้นักเตะคนอื่นนะครับก็อาจจะมีขัดใจแฟนบอลเล็กน้อยปะปนกันไปเพราะมันเป็นเพียงแค่แมตช์แรกที่แลมพาร์ดเข้ามาคุมทีมเชื่อว่าแลมพาร์ดคงจะมีผู้เล่นในใจในอนาคตว่าจะส่งใครลงเล่นเป็น11ผู้เล่นคนแรกมูดริดคงได้รับโอกาสลงสนามมากกว่าที่สมัยพอตเตอร์คุมทีมเพราะดูจะเป็นนักเตะที่แลมพาร์ดชื่นชอบซึ่งสมัยที่คุมเอเวอร์ตันนะครับเคยพยายามติดต่อขอซื้อตัวมาร่วมทีมและที่30ล้านยูโรอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นไม่ค่อยสวยของแลมพาร์ดจะต้องถูกชี้ว่ากันอีกครั้งในช่วงกลางสัปดาห์นี้เมื่อเขาจะได้ใช้ผู้เล่นแบบเต็มอัตราสิทธิ์รอเจอกับเรอัลมาดริดแล้วเราจะมารอดูกันว่าเขาจะพาเชลซีฝ่าฟันมรสุมที่กำลังจะพบเจอได้หรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมโยยามกดเลยให้เราดีเนาะ